สรุปสั้นๆเลยนะก็คือตู้นี้ทำมาเพื่อ Gregorius โดยเฉพาะถ้าหากว่างบน้อยเปิดหาแค่ Saki Summer ก็พอครับถ้าไม่มีงบเนี่ยก็ข้ามไปเลยตัวแจกอีเวนต์มียุซัมเมอร์ถ้าไม่อยากปั้นก็ใช้ตัวอื่นได้อย่างเช่นสมมติมีนางิสาหรือว่ามีมิโนริที่ปืน2บวกเนี่ยเรียกได้ว่าเอามาใช้แทนได้เลยประโยชน์สูงสุดที่ได้จากมียุซัมเมอร์คือเป็นตัวแจกฟาร์มเตทได้แล้วก็ในอนาคตข้างหน้าอาจจะเอาไปใช้ในเชสเซต3สีได้ส่วนคนที่อวยตู้กระต่ายซัมเมอร์ก็เตรียมตัวจ่ายเพชรได้เลยกดมาได้ใช้แน่นอนครับส่วนใครที่ลังเลว่าจะผ่านอินเซนเกโกเรียสไหมแบบผมเนี่ยแนะนำว่าให้รออย่าเพิ่งกดตู้วันแรกๆเพราะว่าเลดบอสเกโกเรียสจะอยู่จนถึงวันที่9ตี2ในขณะที่2ตู้เนี่ยมันอยู่ถึง9โมงวันที่9งงไหมคือวันที่9เนี่ยมันจะเริ่มตอนเที่ยงคืนตี1ตี2 6 7 8 9อ่ะฮะดังนั้นแล้วเกโกเรียสเลดบอสเนี่ยมันจะจบก่อนตู้ของตู้ซัมเมอร์ทำให้เราสามารถตัดสินใจได้จนถึงเลดบอสเกโกเรียสวันสุดท้ายเลยว่าจะกดหรือไม่กดมาทำอันดับแล้วก็ในขณะที่ทำคลิปนี้อยู่เกโกเรียสก็ยังไม่มีรีรันนะครับทำให้การลงทุนในกรณีที่ซวยสุดๆเนี่ย 24,000 เพชรอาจได้ผลตอบแทนที่แตกต่างกันเพียงแค่200เพชรเท่านั้นตู้รอหลุดเลดมาจากตู้ที่เราจะเปิดในอนาคตอาจจะเหมาะกว่าสำหรับคนงบน้อยนะตูมตามช็อปบริการสุ่มรหัสเกมเริ่มต้นเพียง10บาทแต่มีสิทธิ์ได้เพชรเป็นแสนเลยเหรอครับเพ่มีทั้งรัวไคนิเกะเกนชินสตาร์เรลสนใจดูลิงก์ใต้ description ได้เลยนะครับขอบคุณครับผมมาว่ากันที่กระต่ายซัมเมอร์ตัวแรกอย่างมิยาโกะกันก่อนภาพรวมของมิยาโกะเนี่ยเป็นแทงหลบที่พึ่งค่าหลบเยอะเนื่องจากถ้าหลบไม่ได้เนี่ยน่าจะละลายหายไปเลยครับเพราะว่าค่าป้องกันเกาะน้อยมากรอบนี้มีสกิลดีบัฟแล้วก็ความแม่นยำถึง700ที่ไม่น่าเป็นไปได้เลยสำหรับนักเรียนที่ถือ SMGแล้วก็นะก็ออกแบบมาให้ใช้กับเกโกเรียสนะสกิล EX ของมิยาโกะคือการแปะดีบัฟลดตั้นคีดาเมจของศัตรู1เป้าหมาย50วินาทีใช้คอสแค่2ซึ่งถูกมากแล้วก็กินระยะเวลานานทำให้สามารถใช้เป็นตัวรันคอสได้ดีเวลาที่ลงเกโกเรียสสกิลพื้นฐานจะเพิ่มค่าหลบหลีกซึ่งส่งผลดีต่อสกิลรองแต่ข้อสำคัญที่ต้องระวังไว้ก็คืออย่ากด EX ขัดสกิลนี้ไม่งั้นบัฟจะไม่ติดสกิลติดตัวเป็นการเพิ่ม HP เปอร์เซ็นต์แต่รอบนี้การปั้นปืน2มิยาโกะดีตรงที่จะทำให้แทงถึกขึ้นรวมทั้งได้ค่าหลบดีเพิ่มเติมที่จะส่งผลต่อสกิลรองด้วยสกิลรองทุกๆการหลบ50ครั้งจะส่งผลให้เพิ่มค่าฟื้นฟูคอสขึ้น630เป็นเวลา10วินาทีจะเห็นได้ว่าสกิลหลบต่างๆล้วนส่งเสริมให้มิยาโกะสามารถที่จะเร่งคอสแล้วช่วยให้เราปล่อยสกิลดีบัฟกับเกโกเรียสได้รวดเร็วขึ้นบอกไว้ก่อนว่าบัฟเนี่ยไม่สแต็กนะดังนั้นถึงแม้ว่าจะหลบอีก50ครั้งตอนที่บัฟยังทำงานอยู่ก็แค่ส่งผลให้รีระยะเวลาของบัฟแค่นั้นเองอันนี้แถมให้ปกติการบัฟเร่งคอสมันจะขัดกันเองถูกไหมแต่เนื่องจากว่าการเร่งคอสของมิยาโกะเป็นตัวเลขส่งผลให้สามารถใช้ร่วมกับการเร่งคอสที่เป็นเปอร์เซ็นต์ได้ด้วยหรือจริงๆมันอาจจะเป็นเมคานิกตรงที่ว่าสเปเชียลมันจะเร่งคอสโดยรวมของทุกคนแต่ว่าของมิยาโกะมันจะเป็นเร่งแค่ของตัวเองทำให้เป็นบัฟที่แยกจากกันซากิซัมเมอร์ตากิที่รอบนี้ลงฮอมาเป็นสายสไตรเกอร์ซึ่งนั่นก็ถือว่าตรงตามเนื้อเรื่องมากขึ้นเพราะว่าเดิมทีตำแหน่งในทีมของน้องเป็นพลชี้เป้าซึ่งถึงแม้ว่าซากิรอบนี้จะมีตำแหน่งเป็นซัพพอร์ตเตอร์แต่บอกเลยว่าดาเมจจัดจ้านไม่แพ้ตัวทำดาเมจเลยนอกจากนี้ค่าแม่นยำก็ถูกบัฟขึ้นมาเสริมเพื่อให้เหมาะกับการเล่นเกโกเรียสด้วยสกิล EX จะทำการแปะ3ดีบัฟนั่นคือค่าป้องกันค่าโจมตีและค่าต้านทานคิใส่ศัตรูเป็นเวลา50วินาทีหนึ่งในสกิลที่ส่งผลให้ซากิออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับเกโกเรียสโดยเฉพาะเนื่องจากเมคานิกหลักๆของเกโกเรียสเนี่ยคือการควบคุมดีบัฟบนหัวของตัวมันส่งผลให้นักเรียนที่มีดีบัฟเฉิดฉายในเลดบอสนี้อย่างมากนอกจากนี้ดีบัฟที่ซากิแปะให้ก็ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับนักเรียนแปะดีบัฟคนอื่นๆด้วยสกิลพื้นฐานเป็นสกิลโจมตีในพื้นที่ทรงกรวยระยะค่อนข้างไกลทำให้สามารถโจมตีกินระยะรัศมีกว้างได้โดยจะต้องโจมตีทั่วไปก่อน15ครั้งจึงจะแสดงผลและระยะเวลาแสดงผลก็กินเวลา6วินาทีทำให้มีช่วงการวนกลับมาที่ค่อนข้างช้าแต่ดาเมจก็พอใช้ได้นะเพราะว่าเนื่องจากไอ้ช่วงที่วนกลับมาหรือช่วงที่ใช้สกิลอ่ะมันจะไม่นับดาเมจโจมตีทั่วไปด้วยมันก็เลยกินเวลานิดหนึ่งสกิลติดตัวเพิ่มความแม่นยำออกแบบมาเพื่อให้เล่นกับเกโกเรียสอย่างชัดเจนสกิลลองเพิ่มค่าโจมตีตัวเองและนักเรียนสเปเชียล
เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งสกิลที่ค่อนข้างพิเศษแล้วก็เฉพาะทางมากเนื่องจากออกแบบมาให้เพิ่มดาเมจของตัวละครประเภทสเปเชียลด้วยรู้สึกจะมีตัวเดียวมั้งตอนนี้ในเกมซึ่งอย่างที่เคยบอกมาเมื่อคลิปที่ผ่านๆมาว่าเรดเกเกอริอัสนั้นจะพึ่งพาดาเมจของตัวสเปเชียลเป็นหลักซากิจึงถือเป็นตัวละครหลักที่ช่วยทำให้เราสามารถสบายขึ้นเวลาลงเลดบอสนี้และถึงแม้ว่าซากิจะต้องกลับพอก่อนเวลาอันควรสกิลลองนี้ก็จะอยู่กับสเปเชียลไปจนจบเลดบอสโดยไม่โดนหักแต่อย่างใดสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยเป็นนักเรียนที่ถ้าอยากมีชีวิตสบายๆในเลดบอสเกกอริอัสก็เปิดเถอะมาดูกันที่มิยุซัมเมอร์ซึ่งเป็นตัวแจกของอีเวนท์ที่กำลังจะมากันบ้างคือบอกได้เลยว่าเหมือนออกแบบมาให้กับผู้เล่นหน้าใหม่มากกว่าเป็นนักเรียนที่รอบนี้เนี่ยเพื่อนมาแบบสายดีบัฟแต่ตัวเองเป็นสายโจมตีดาเมจธรรมดาธรรมดาคือนอกจากสกิล EX จะโดนนกแกล้งแล้วเนี่ยเหมือนจะโดนยูสตาร์แกล้งเรื่องสกิลด้วยแต่สกิล EXการันตีการสร้างความเสียหายคลิกให้กับศัตรูในแนวเส้นตรงคือมันก็ฟังดูดีนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ยิงมันช้ามากอ่ะคือมันจะมีช่วงแหลกของสกิลอ่ะเหมือนกับโมเอะใครมีโมเอะจะเข้าใจเพราะว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยส่วนสกิลพื้นฐานทำดาเมจในพื้นที่รูปทรงกลวยทุก70วินาทีดาเมจถือว่าดีโอเคแต่ระยะเวลาคูลดาวน์นี่ช้ามากมัน70วินาทีเลยอ่ะช้าขนาดที่สเปเชียลคนอื่นปล่อยสกิลพื้นฐานไปแล้ว2รอบแล้วเนี่ยเพิ่งยิงได้รอบเดียวเองส่วนสกิลติดตัวกับสกิลรองเป็นเพิ่มค่าโจมตีและเพิ่มความเสียหายคริฝั่งเราถือว่าค่อนข้างปกติจนเกือบจะเรียกว่าเจือจางเหมือนทีมงานทำออกมาฮาและด้วยความที่มีความเชี่ยวชาญในอาคารเหมือนยูสุเมดที่เพิ่งแจกไปอีเวนต์เมดที่ผ่านมานี้เองก็เลยอดที่จะถูกเปรียบเทียบกับตัวยูสุเมดไม่ได้ซึ่งถ้าจะเลือกใครระหว่าง2คนนี้ลงเลดบอสเกกอริอัสเนี่ยยูสุเมดที่มีค่าความแม่นยำสูงกว่าค่อนข้างที่ถูกหยิบมาใช้เยอะกว่ามากๆอันนี้ยังไม่ได้เทียบกับมิโนริปืน2บวกกับนางิสะที่เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะเพราะ2คนนี้เนี่ยเป็นดาเมจหลักของเลดบอสนี้เลยและเศษของมิยุถึงแม้จะฟาร์มฟรีแต่ก็เป็นระบบทอยเต่าที่สุ่มจุดลงถึงแม้รอบนี้มันจะใช้แต้มล็อกเต่าได้ก็เถอะทำให้กว่าจะฟาร์มมิยุเสร็จเป็นชิ้นเป็นอันกิกอริสก็มีอยู่ให้ตีแล้วเท่าที่หาประโยชน์จุดลงของน้องได้ก็จะเห็นมีที่เชเซต3สีเนี่ยแหละใกล้เคียงกับโมเอดีดังนั้นแล้วก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นจนกว่าจะมีคอนเทนต์ที่เหมาะกับน้องจริงๆแต่สำหรับผู้เล่นใหม่ก็ถือว่าเป็นตัวสเปเชียลดีๆตัวนึงเลยที่มาแทนฮิบิกิตัวละครต้นๆของเกมได้อย่างที่สรุปไว้ต้นคลิปว่าถ้าใครไม่มีเพชรก็ข้ามตู้นี้จะดีกว่าอารมณ์คล้ายๆตู้บากามุซัมเมอร์และโนโนมิซัมเมอร์เพราะใครเพชรน้อยอีกไม่นานนี้จะมีตัวที่มีประโยชน์เยอะๆอย่างชิโรโกะซัมเมอร์เข้ามาแล้วและต่อด้วยตู้ลิมิเต็ดอีก3ตัวละครก็พยายามเก็บเพชรไว้จะดีกว่าส่วนใครที่จะเปิดตู้นี้ผมก็ขอให้ทุกคนโชคดีเปิดได้ไวๆหรือว่าถ้าเกิดจะทำปืน3นี่ก็ขอเชียร์นะครับผมสำหรับวันนี้ถึงแม้ม้าจะเร็วแค่ไหนแต่ลาต้องไปก่อนสวัสดีครับ